นี่ครับปลูกผักเพื่อกินเพื่อขายอยู่บ้านหลังบ้านมีผักชีผักหอมผักบุ้งผักกาดโอ้หลายผักครับนี่พูดหลายโพดก่าวทาไปปลูกขายน้ำแน่ปลูกกินปลอดสารพิษคักอิลิเพชรบ่ต้องใส่ยังเดี๋ยวไปชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอันนี้มาดูแปลงผักอีกครั้งหนึ่งในฤดูหนาวที่อำเภอพังโคนนะครับอากาศในวันนี้ตอนเช้าก็ประมาณ11องศาเนี่ยครับฤดูหนาวก็ชอบปลูกผักนะครับแล้วก็วันนี้ก็การสนทนากันก็เป็นแบบพื้นบ้านเรานะครับเป็นการสนทนาแบบพี่น้องไม่ได้ซีเรียสอะไรก็หลายๆคนบางครั้งอยากรู้แนวทางการปลูกแต่ว่าเราก็คุยกันไปนะครับก็เวลาถามก็ถามในเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เป็นแนวทางในการปลูกเพื่อขายเพื่อการเป็นอยู่การกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของผู้ที่ปลูกผักนะเป็นแนวทางนะอ่านพูดแล้วเพิ่นปลูกเพิ่นเก็บอยู่พุ่นนะคุยนําอ้าป้าๆสวัสดีป้าจ้าสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเอ้ยเออดีครับมาเบิ่งผักเพียงใดปลูกผักบ้านเฮาอยู่บ้านใดซื้อมาจากไหนเกาะโอ้ยซื้อว่าแม่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยร้านตัดผมนี่ล่ะบักฟังแดงคันว่าแม่อ้อยร้านตัดผมฮู้จักเบิดฮู้จักเบิดทั่วทิพย์แล้วบางคนเฮ้มักหลายหลังจากทําหน้าที่ตัดผมแล้วก็มาเฮ็ดผักจ้าปลูกผักปลูกผักนี่ไว้แต่กินไว้แต่ขายกินแล้วเลือกกินก็ขายอ๋อกินบ่ท้นดอกมันหลายว่าปลูกเล่นๆมาหาเป็นแปลงผักเฉยเพิ่นว่าเพิ่นว่าปลูกเล่นๆแล้วเรื่องเด้อมันบ่แม่นเล่นๆเด้อนี่จ้ะมันมักเนาะจะว่าลูกค้าอยากตัดก็ลงมานําเอาทางใต้พี่อ๋อเฮาหลังจากที่เฮาว่าจ้ะว่างจากปลูกกันอันตัดผมแล้วก็ลงมามาปลูกเข้าท่าเว้ยใครอยากมาตัดผมก็ลงมานําเอาทางใต้พี่ครับเออปลูกผักอีหยังแน่โอ้หลายได้ทั้งคะน้าทั้งผักบุ้งนี่ล่ะผักบัวผักหยังนี่ล่ะเป็นลักสลัดคะได้พวกแปะจังคะได้ใหญ่จ้ะจ้ะปลูกสลัดปลูกคะน้าผักอีตูมีหมดโหระพาพุดอ่ะร่วมผักร่วมพริกหมักถั่วอยู่ทั้งพุ่นก็หมักบวบทั้งพุดอ่ะทั้งพุ่นก็เป็นหมักถั่วหมักบวบเออหมักพริกคะได้คะได้ใหญ่ปานใดหมักพริกครับพื้นที่เฮาบ้านฟางแดงจ้ะสุกเกษมบ้านสุกเกษมตำบลไหยองตำบลไหยองจ้ะอำเภอบางโคนเฮานี่ล่ะบางโคนสกลนครกำนันสุรินทร์นี่ล่ะครับเจ้าของถิ่นก็ได้เอออีกใกล้กันผักฟางพุ่นก็ปลูกผักพริกจ้ะโอ้ปลูกผักพริกมะกล้วยมะค่าเครือก็สิปล่อยไปเบิดล่ะถ้าผู้ใดอยากซื้อก็มาซื้ออยู่สวนมาซื้อได้แถมหลายยังมาจังซั่นบ่จ้ะอนุมัติมัดละก็สิไปล้างแม่ค้าเพิ่นมาบวกนี่มาละ10บาทว่าจังซั่นน่ะมาละ5จ้ะเอ้าเพิ่นขายดื้อแก5บาท5บาทโอ้ผักอันนี้ผักอีหยังซั่นป่ะผักสลัดเพิ่นว่าสลัดอีหยังสลัดฮ่องเต้หรือสลัดฮ่องเต้ผักกาดฮ่องเต้บ่ผักสลัดเพิ่นว่าอ๋อก็คนกินดีบ่คนมากินบ่กินปลูกง่ายบ่กินดีเขาจะว่ามันแซ่บกว่าสลัดใบธรรมดาเฮาน่ะอ๋อแต่ว่าเพิ่นขายนั่นน่ะ2ต้นน่ะ5บาทน่ะอันนี้เป็นคณะจ้ะขนาดนี้ก็แถวบ้านให้ยองบ้านฟังแดงเขาจะปลูกผักนี่ดีเนาะโอ้กันเขามาจังสิมาตัดไอ้นี่อันนั้นมัดละ5บาทจ้ะนี่2ต้น5บาทโอ้นี่2ต้น5บาทอากาศก็ฮะจ้ะกับละ5บาทจ้ะผักหอมก็ปลูกไว้จังสิล่ะติผักก็ปลูกไว้ถ้ากินดอกมันบักดอกลำปางอันนั้นโอ้ผักบัวลำปางจ้ะบัวลำปางทั้งนี้ผักบัวแบงทั้งนั้นกระเทียมกระเทือบกระเน็บไปย่างละเล็กละน้อยพอได้กินอันนี้เป็นผักอีตูจ้ะผักอีตูนี่เขาได้ปลูกจ้ะผักอีตูปลูกยากป่ะบ่ยากจักเม็ดบานปั๊บลงโอ้ยแต่ว่าเพิ่นมุ่งแสลนด์เด้อทั้งๆนี่มุ่งสูงๆให้มันแดดแห้งคุมือมันบ่คือตะกี้แม่นบ่จ้ะผักสลัดก็งามปลูกเล่นไปนี่ล่ะบางมื้อนี่เคยขายได้บ่มื้อละ100 200ได้อยู่เด้บ่ปลูกปีนั้นปลูกใส่พ่วนซื้อๆแต่กี้ยุดกับหน้าเนาะครับ
ปลูกไส้พ่วนได้สองสามพันเนาะพะโหระพาบ่เคยขายได้หลายว่าดีใจโอ้หมายถึงว่าปลูกไปสักโน่นที่ซื้อนี่จ้าว่าเบิ่งกันหน้าปลูกไส้อันจบเตือกันหน้าว่าสิพักพักสลัดอันจังซี่นี่เฮาต้องเอาไปบ่งอยู่จ้าบ่งคือกันกับขนาดนั่นแหละโดดไปได้เฮาจังมันจะงามปานนี้ก็บ่ได้15มื้อนี่15มื้อบ่จ้าหลังจากนั้นเฮาก็ยกแปลงกันมาเฮาก็ไปบ่งก็ปลูกคือจังซั่นล่ะเท่ากับมุ่งไว้บ่ให้แดดถือคักกันนะอ๋อแดดตอนใกล้ๆแดดเฮาก็มาปลูกไว้ครับๆตอนเช้าเฮาก็เปิดให้มันได้กินน้ําหมอกกินน้ําหมอกปลูก3มื้อก็พอเพราะมันติดแล้วก็เซาอันนี้นี่พักกันโหระพาจ้ะโหระพาโหระพาเฮาบ่ต้องไปบ่งมันบ่ครับหรือจังได๋นี่ดิ2แปลงอ๋อบ่งคือกันจ้าโอ้นี่เพิ่นบ่งโหระพาเฮาก็จังเด็ดยอดมันจังแตกบ่จ้าอ๋อบ่แม่นว่าให้มันใหญ่โดดเด้เฮาเด็ดยอดให้มันแตกเป็นพุ่มครับเวลาก็ได้หลายยอดไปนั่นโอ้อันนี้ผักกาดอันนี้ผักกาดเพิ่นว่าแม่ค้าเพิ่นว่าเอาไปขายได้แล้วเอื้อยเพิ่นว่าเพิ่นมาบอกบ่เคยขายผักดอกเฮ็ดก็ยังเฮ็ดบ่เป็นบ่ฝึกหัดเด้เนาะเดี๋ยวก็ค่อยเป็นว่าซั่นเออแล้วลูกค้าไปอยากมาตัดผมก็ลงมาทางใต้เด้อเพิ่นเป็นช่างตัดผมแล้วก็ยามว่างเพิ่นก็มาปลูกผักจ้าบัดมาเด้อมาตัดผมนี่สิบ่ป่ะเอ้ยพ่อเจ้าก็ลงมาเอิ้นก็จังฮู้จักไปไสเนาะก็แม่นอยู่หลังบ้านโลดเฮ็ดให้ออกกําลังกายไปน้ําหน้าออกแล้วไปอาบน้ําไปเครียดนําเนาะจ้าโอ้ฟังเรื่องเพิ่นนอนเพิ่นก็ปลูกบักกระทกโลกบ่บักกระทกโลกเออเพิ่นฟังเพิ่นครับสีม่วงกับสีเหลืองมีต้นแค่มีหน่อไม้มีหน่อไม้มีกล้วยนั่นแหละมีมักนาวมีบักสีดาเพิ่นพวกแม่นว่าจะปลูกอย่างละเล็กละน้อยจ้าฟังทั้งนี้เพชรหยังซั่นเลี้ยงไก่ไข่จ้ะอ๋อเลี้ยงไก่ไข่พันไข่แก๊บไก่ตีไก่บ้านเฮานี่ล่ะก็มีเลี้ยงหลายปานใดทั้งฟังเพิ่นมันไก่บ่มัน60ตัวนึงบ่ไก่ไข่นี่60ตัวจ้ามันออกไข่ยังได้ประมาณเท่าใดแข็งบ่ได้ออกไข่ยังน้อยอยู่ออกไก่ยังตัวน้อยอยู่จ้าเอามาบ่เอาฟังทั้งเพิ่นก็เลี้ยงปลาจ้าปลาหยังปลาดุกกับกบโอ้เลี้ยงกบครบวงจรเลยตัวนี้ใกล้สิเบิดแล้วตัวล่ะคันแสดงว่าเป็นผสมประสานไปเบิดเลยตัวนี้ทุกอย่างบ่ได้ซื้อเลยเพิ่นบ่ป่าบ่จะหมักพริกก็บ่ได้ซื้อหลายปีแล้วเด้หมักตะไคร้ก็บ่ได้ซื้อคือว่ามันปลูกได้ก็ปลูกคือว่ามันช่วงหมู่มาขอไก่เพิ่นกินนําอ๋อคนเพิ่นบ่มีหันกัดขอกินแน่ก็เอาไปบ้านเฮามันขอกันกินแล้วเนาะจ้ะถ้พูดถึงเกษตรผสมประสานคือยังอยู่จังซี่เฮามีพื้นที่แต่ว่าผู้ใดก็ถามโอ้ยตัดผมไปได้ยังมีเวลาไปปลูกผักเขาจะลงมาเอางานว่างว่าซั่นเอองานว่างเนาะป่านผมก็บ่ว่าสิตัดมื้อมันเว้นเนาะยามผักก็มีคือมื้อนี้วันพระลูกค้าก็บ่หลายเพิ่นคารับวันพระก็มาหาเฮ็ดผักไปผักงามๆผักเพิ่นนะครับบ่ได้ฉีดยาฉีดหยังเพราะว่าเฮากินเองเลยผู้มาซื้อก็สบายใจจ้าเพิ่นเคยเอาน้ําปีกายเด้อปลูกน้อยๆมันก็น่าปีนี้ปลูกได้หลายสุดเจ้าต้องกินน้ําข่อยเด้อเว้ยกินบ่หมดได้ผู้เดียวว่าพื้นที่ประมาณงานนึงปลูกผักผมว่าปลูกไว้นี่ผมว่าขายได้หลายพันเลยนี่ก็เฮาผู้ขายนี่เนาะมันเป็นผู้มักปลูกมักขายก็ได้เงินนั่นแหละเฮามันบ่ได้เน้นเรื่องการขายบ่แล้วเน้นเรื่องการกินในครอบครัวมันก็อยากเพิ่นก็ลงมาลกเอาเลยไปเอาอยู่สวนผู้ติเออบ่ได้ยังบ่ได้ซื้อจังว่าหมู่ว่าปีใหม่ปลูกผักไว้ในเด้อปีนี้เออบ่ยากครับก็ปลูกให้คนกินเป็นตําบลหมู่มาหลายหมู่มาเล่นประจํานําครับครับหมู่พวกหลายลูกค้ามากก็เอ้ามากินโอ้ยก็เป็นตะมาอยู่ดอกใจดีป่านนี้มาดิบ่ได้ยากเด้เออคนเฮาเนาะเป็นแนวทางในการเป็นอยู่ของชีวิตคนอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะยามมื้อเช้าตาเช้าตื่นแต่เช้าก็มารดน้ําเช้าก็ลงมาหนึ่งข้าวสุกแล้วก็ลงมาตามที่ป้าประสบการณ์ในการปลูกผักนี่จ้ะผักอีหยังปลูกยากกว่าหมู่ผักหยังปลูกหยังติเอาตามความคิดเจ้าของเนี่ยเอาคือบ่อยากเป็นผักหอมปอมเนี่ยมันน่าหอมปอมมันบ่ยังเกิดบ่อืมหอมปอมฟังพูดพูดหอมปอมจ้าๆหอมปอมเนี่ยได้ซํานั้นนั่นคือโดนบ่ได้โอ้โดนอยู่เด้มันสิเกิดซากกับผักซี่ลาวนั่นล่ะอยากเกิดซาอยู่ผักซี่ลาวนั่นยากขึ้นบ่จ้าอืมเห็นมาเพิ่นก็อยากเปื่อยตัวแม่คันฮดน้ําคักนะจ้ามันต้องเบิ่งว่ามันแฉะบ่แฉะนะนะเออมันสิแฉะแต่ว่าขนาดพวกผักกาดขนาดนี่น้ําเพิ่นมักน้ําหั่นน้ําเพิ่นสิอัวงามตัวนั้นบ่จ้ะมันสิออกน้ําออกอัวงามเลยติเออมันก็กินมันก็หวานเออเป็นวิธีการปลูกผักเพิ่นปลูกผักแบบ
บ้านบ้านเฮาครับเบิ่งแน่ผักอันนี้ธรรมดาผักบุ้งเป็นพวกบุ้งอีหยังปะผักบุ้งจีนเฮานี่แหละผักบุ้งจีนจ้ะผักบุ้งจีนก็งามๆเบิ่งแน่ผักเพิ่นน่ะปลูกไปจังซั่นแหละซื้อมาถุงคันจักมักปลูกมักปลูกเขาท่าเว้ยปลูกไปปลูกมากกันเอาความมันซื้อก็ขายเป็นตัวเนาะครับไม่มันหลายมันก็ขายแล้วบ่หมดได้เนาะจังซี่ล่ะเฮ็ดเหรียญไปเฮ็ดเหรียญไปตากแดดไปน้ำอุ่นดีจังน้อยพุ่นละอันเขาจังน้อยก็จะไปซื้องัวครับซื้องัวจักคู่นึงพอบ่ได้ซื้อขี้งัวมันจังบ่ได้ซื้ออันนี้ซื้อเขาสอบละ40บาทอันปุ๋ยนะจ้าปุ๋ยคอกนะจ้าป้าป้าได้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรยังบ่ก็มีอยู่บ่หลายบางคือแต่ว่าก็บ่ใส่หลายบ่เพราะว่าเฮาห้องพื้นโดยสีวภาพแหละอ๋อปุ๋ยสีวภาพเป็นเม็ดน่ะนะสอบละ200กว่าบาทนะระบบพื้นซะก่อนดินเฮาจังบ่แกนแม่นบ่จ้ะอ๋อต้องเอาร่องพื้นจ้ะวิธีการปลูกผักตามความคิดเฮานี่คือร่องพื้นที่ว่าตะกี้น่ะบ่ได้ร่องแม่นบ่พักขึ้นมามันก็บ่เขียวอ๋อปลาเฮาล่องมันขึ้นมามันก็เขียวมันก็อ้วงอ่ะเออหว่านห้องห้องใส่เบิดแล้วมันติดแล้วก็ใส่พุ่นใส่ปุ๋ยครับแต่อย่าใส่อย่าเน้นเคมีเนี่ยเคมีมันเฮ็ดให้ผักตายไว้แม่นบ่เปื่อยอ๋อคันเฮาเอาเคมีใส่จะมันผักมันสิเน่าไปแล้วเนาะจ้ะมันแห้งพอดบ่เค็มพอดบ่แห้งพอดมันเค็มพอดมันต้องใส่พวกบางๆหน่อยๆน่ะใส่ส่วนน้อยครับก็ตามที่ปลูกมากอ่ะอันชีวภาพมันก็เขียวนั่นจืดประท่านบ่คือกันก็มาใส่เขานั่นน่ะใส่ชีวภาพมันก็จืดไว้แม่นบ่ใส่โอ้มันเขียวดุนเขียวดุนเออตามความคิดเจ้าของดอกวะแม่นแล้วป่ะเพราะว่าบ่ได้เรียนเกษตรมาเฮาเรียนเฮาประสบการณ์เฮาได้ป่ะลองเบิ่งเองประสบการณ์การทดลองเฮามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่คือการทดลองการปลูกเนาะลองฮู้อะไรดีบ่ดีเฮาก็ฮู้จักเองพอลองแล้วเฮาก็รดน้ําบัดนี้เฮาก็ใส่ปุ๋ยที่เฮามาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งัวเฮาธรรมดาจ้าใส่แกบน้ําจะงามแล้วบัดนี้ก็ต้องสมมันจังดินบ่แน่นปกติป้าปลูกเบิดปีบ่โอ้ยเฮาก็ปี2ปีนี่ล่ะปลูกน่ะบ่บ่ค่อยได้เป็นมืออาชีพดอกเออแต่ว่าปลูกมาเป็นมืออาชีพแล้วตอนนี้เป็นมืออาชีพแล้วครับเบิ่งผักเพิ่นงามๆจักล่ะจักสิเป็นจักได๋ล่ะโอ้งามๆจ้าว่าน้องเพิ่นมาเย็นมาเอื้อยข่อยสิไปขายให้จ้าบ่เคยขายผักนั่นเพิ่นก็มาสอนวิธีเฮ็ดมัดจังซี่เด้อจังซี่เด้อโอ้เอ้ยผู้กินนี่เราก็ปลูกผักบ่บ่นี่เพิ่นบ่ได้ปลูกเพิ่นเป็นคนขายเป็นเพื่อนแหนกขายแหนกขายเพิ่นมาเล่นน้ําน่ะเอามาข่อยสิไปขายให้เพิ่นว่าเอออ่าก็ได้การมาบอกเด้อว่าซั่นเออมัดใหญ่มัดน้อยสําใดก็ได้เพิ่นว่าครับผักที่เขาตลาดเขามีความต้องการคือผักหยังป่ะโอ้ผักกาดนี่กินกับลาบเด้บ่ผักกาดผักบุ้งผักบุ้งมลพานนี่แหละต้องการหลายเออเห็นอยู่ว่าตอนมันแพง3ยอด10บาท5บาทแม่นแล้วแม่นๆจนบ่อยากเพิ่นบ่กล้าสิปลูกกินก็น่าว่าแพงได้น้ําจะกินเนื้อย่างโอ้มันเป็นจังซั่นเนาะจ้ะจะช่วงเวลาแต่ว่าเฮาก็ปลูกเป็นช่วงเด้ช่วงก่อนปีใหม่นี่ราคาดีจ้ะคันเฮาก็ได้ขายช่วงประมาณจังว่ามีโน่นแล้วบ่ต้องยากมุ้งเฮาก็บ่ต้องมุ้งต่ําสูงสูงให้อากาศแสงเข้ามานําเออแสงผ่านมุ้งต่ําบ่ได้มันผักมันบ่ถูกแดดก็บ่ดีเด้ครับวิธีการปลูกผักแบบบ้านๆเฮาแบบวิธีเกษตรหมู่บ้านเฮาก็ได้ผลนี่ครับแนวทางผู้ใดอยากปลูกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็ลองปลูกเบิ่งเพราะว่าเป็นเกษตรที่เราไม่ต้องไปซื้อผักป่านี่มีเบิดทุกยี่ห้อทุกอย่างในสวนเพิ่นอารมณ์ดีครับเพิ่นทําหาก็ต้องมีผู้แนวหมู่พวกมันก็กินลาบแน่ก็แล้วลงมาเอาผักนั่นเออโอ้อยากผัดข้าวเจ้ากับผักบุ้งก็มีผักบุ้งไฟแดงได้การเลยกระเทียมผักแป้นบุ้นน่ะกับคั่นของผักมีเบิดเลยกระเทียมกับปลูกกระเทียมหน่อยมันจะหอมนั่นไล่เบิ่งผักป่ามีผักหยังแน่เอาไล่มึงดูอันดับ1ผักบุ้งครับคะน้าครับแล้วก็ต้นหอมครับแล้วก็ผักกาดดอกผักตูผักโหระพาครับอันนี้ล่ะหลายอย่างอยู่ดิแล้วมันก็ไล่บ่จะลืมบ่ละติเพิ่นปลูกผักครับเพิ่นสุดยอดเลยปลูกจังซี่ล่ะใครอยากพี่น้องอยากก็มากินก็บ่ได้ซื้อยากเด้อขอกับให้เด้อผู้ใดอยู่แถวบางโคนก็มาอยากก็มาโลดมาอุดหนุนค่าพอได้ค่าน้ําบางคนก็ว่าโอ้ยข่อยบ่เอาซื้อดอกว่าลิตนเจ้าหดคู่มือว่าซั่นเออๆโอ้ยบ่ได้อยากเด้อว่าซั่นเออ
มันบ่ได้ขายกับเฮ็ดโรงทานผักตะเนาะเออข้าวทานสิยากหยังครับครับสุดยอดแต่ว่ามันหาได้ขายอยู่เอ้าป้าตามที่นี่ประสบการณ์เจ้าของอันให้ความรู้เรื่องการปลูกผักกันเบิดประเทศไทยเอาให้ความรู้เขาเจ้าบางแนผู้ใดจะปลูกผักจังสิจะปลูกผักขายหรือว่าจะปลูกผักถ้าเน้นคือปลูกกินน่ะก็เอามีทุกอย่างในสวนครับถ้าปลูกขายเฮาก็เน้นเบิ่งตลาดครับว่าเพิ่นต้องการหยังหลายครับนี่แหละเฮ็ดจังสิแล้วเฮ็ดเล่นๆนั่นก็เป็นอีหลีต้นผักเสยเฮาก็ภูมิใจเห็นผักเฮาเขียวเมื่อได้เห็นผักเฮาเหลืองเฮาก็เมื่อยเออสิละสุดยอดโลดปลูกโลดปลูกได้เนาะกินเองเฮาก็บ่ได้ใส่ยาครับยากระย่างเขามาลดมักพริกมักเขือไก่มีมักเขือก็กำลังไงนี่ก็ให้มันมีทุกอย่างนี่ข้าได้พบปลูกอันนี้มักเขือนะครับครับครับนั่นละสุดยอดสุดยอดใครอยากปลูกก็ปลูกเลยเด้อเนี่ยใครมีอันพื้นที่ก็อย่าให้มันว่างใช่ได้เฮ็ดจังสิละเฮ็ดหน้าแล้วก็มาเฮ็ดสวนว่างขึ้นไปก็ไปตัดผมแต่หาบาทชิบบาทก็เอาสุดยอดมีความสุขนะป้านะจ้ามีความสุขเดี๋ยวลงมานี่เนาะไผสิว่าได้กะยามันเฮามักเด้ครับครับสุดยอดลูกค้าบางคนก็ลงมาครับมาสร้างเฮียอีกแล้วติอยู่สวนผักพุ่นแล้วแบบว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเอาฝากเป็นกำลังใจให้ที่มีแห้งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กันนันละยอดกลับคือกันนันละสุดยอดสุดยอดเมื่อนี้ก็มาแบบบ่ได้ตั้งหลักเลยครับมาลอยเพิ่นน่ะก็ทายเลยสุดยอดเพิ่นอารมณ์ดีครับมาป้ามีความสุขความมีเงินมีทองร่ำรวยจ้าถูกคือกันนั่นล่ะปีใหม่นี่ค่ะตลอดทั้งชาติทั้งปีอยู่ดีแห้งสุดยอดจ้าๆขอบคุณหลายๆป้าขอบคุณหลายๆสุดยอดครับผมครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่ครับชมวิถีเกษตรแบบบ้านๆเราเนี่ยครับเป็นการปลูกผักทุกอย่างทุกประเภทเอาไว้กินไว้ขายบ้างแจกชาวบ้านบ้างมีความสุขก็เป็นแนวทางใครอยากทำเป็นธุรกิจก็ลองปลูกดูแต่ว่าต้องการต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าผักแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างแล้วก็การตลาดก็มีส่วนสำคัญในการปลูกนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นบรรยากาศที่ดีวิถีอีสานในช่วงฤดูหนาวนะครับมีการปลูกครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวิถีเกษตรการปลูกผักไว้ขายไว้กินสุดยอดอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ